พบกับสืบสต็อกเชอร์ร็อกหุ้นเช้าวันนี้มีหุ้นร้อนแรง1ตัวที่บวกขึ้นด้วยสตอรี่ดุจดังเทพนิยายจากกิจการที่กำลังจะย่ำแย่จะกลายเป็นดาวดวงใหม่ในชั่วข้ามคืนเปิดตลาดเพียงไม่กี่นาทีราคาของหุ้นตัวนี้พุ่งขึ้นกว่า 20% รีบาวต่อเนื่องเป็นวันที่3พร้อมๆกับปริมาณการซื้อขายที่เข้ามาหนาแน่นเพิ่มขึ้นราว 300% เทียบกับ5วันทำการก่อนหน้าหลังจากเมื่อวานนี้ถูกแขวนเครื่องหมาย SP และเพิ่งถูกปลดออกในเช้าวันนี้เจนโก้เป็นบริษัทกำจัดขยะที่มีข่าวลือในเรื่องของการถูกซื้อกิจการมาโดยตลอดมาเช้าวันนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วล่าสุดเจนโก้ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้กับซุปเปอร์และ TFD รายละ350ล้านหุ้นหรือคิดเป็นประมาณ 16% ในราคาหุ้นละ2บาทโดยยืนยันว่านี่ไม่ใช่การเทคโอเวอร์แต่เป็นการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะหุ้นเพิ่มทุนที่เจนโก้จะขายให้กับซุปเปอร์และ TFD รวม700ล้านหุ้นไม่ใช่หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แต่เป็นหุ้นที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้แล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจนโก้จะเพิ่มทุน 1,150 ล้านหุ้นขาย PP ให้กับนักลงทุน7รายในราคาหุ้นละ2บาทซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคากระดานมากส่วนรายชื่อของทั้ง7รายที่จะมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเจนโก้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีระดับบิ๊กเนมอยู่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นนามสกุลโลจายะซึ่งถือเป็นนามสกุลเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในซูเปอร์หรือคุณดารณีในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอเวอร์แลนด์น่าแสดงว่าหุ้นเพิ่มทุนที่ซุปเปอร์และ TFD จะเข้ามาซื้อจะต้องเป็นการซื้อต่อจากนักลงทุนทั้ง7รายที่ว่ามาว่ากันว่าดีลนี้มีนายหน้าในวงการที่จัดสรรผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายอย่างวินวินโดยตัวกลางได้รับผลตอบแทนไปอย่างสมน้ำสมเนื้อจากการปั้นกิจการที่กำลังย่ำแย่ให้กลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้งแต่อย่าลืมว่าต้นทุนของนักลงทุน PP ทุกคนล้วนต่ำกว่าราคากระดานที่สำคัญดีลนี้มีกำหนดการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในเดือนมีนาคมปีหน้าดังนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่รายย่อยได้ซื้อความหวังด้วยราคาที่แพงกว่าไปแล้วระวังหุ้นกำจัดขยะจะกลายเป็นหุ้นกำจัดแมงเม่า